ครับสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกับบ่าวฤทธิ์นะครับกับบรรยากาศถนนหนทางนะครับในกรุงเทพมหานครหลังจากที่ไปต่างจังหวัดหลายวันนะครับ10วัน11วันนะครับไปอยู่ต่างจังหวัดตอนนี้ก็กลับมากรุงเทพแล้วนะครับกับถนนเพชรเกษมนะครับแถวบางแคเลยบางแคมาแล้วล่ะตอนนี้ก็ไปทางหนองแขมนะครับมาวิ่งงานก่อนเป็นวันแรกนะครับไปอยู่กรุงเทพนานนะครับไปอยู่บ้านนอกนานนะครับหลายวันอยู่แบบให้หายคิดถึงกันไปเลยนะครับไปจัดงานบวชงานอะไรให้ลูกเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็มาถึงแยกหมู่บ้านเศรษฐกิจวันศุกร์นะครับวันนี้วันศุกร์ที่23นะ23เมษาปลายเดือนแล้วนะครับสงกรานต์ก็ผ่านไปไปบ้านช่วงสงกรานต์นี่ฝนนี่ตกแทบทุกวันเลยนะครับว่าไปเห็นบรรยากาศธรรมชาตินะครับบ้านนอกท้องไร่ท้องนาหรือว่าถนนหนทางนะครับไปไหนมาไหนก็สะดวกอากาศก็ดีนะครับเห็นภูเขาเห็นต้นไม้สีเขียวเยอะนะครับตอนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับแต่ตอนนี้ก็เข้ามาในกรุงเทพแล้วนะครับหลายๆคลิปนะครับที่เอาลงให้พี่น้องได้ดูกันก็เป็นคลิปต่างจังหวัดนะครับก็ยังเอาลงไม่หมดนะครับเดี๋ยวจะทยอยลงให้ดูนะครับกับบรรยากาศของบ้านนอกนะครับบ้านนอกคอกนาถือว่าผมนี่เป็นคนที่เป็นภูมิแพ้นะครับแพ้ฝุ่นแพ้อากาศในกรุงเทพนะครับแต่พอไปอยู่ต่างจังหวัดนะครับอาทิตย์กว่าๆนี่โหต้องบอกว่าอาการนี่ดีเลยนะครับไม่ต้องกินยาไม่ต้องอะไรเลยนะครับหายใจนี่โล่งเลยนะครับอากาศดีจริงๆนะครับต่างจังหวัดก็หลังจากเกษียณตัวเองนะครับก็คือเราพร้อมที่จะไปอยู่ต่างจังหวัดอย่างนี้นะครับสมมุติว่าอายุเราสัก60ปีนะครับก็จะหันกลับไปอยู่ต่างจังหวัดไปทำนาทำอะไรนะทำนาทำสวนไปปลูกบ้านนะครับอยู่ต่างจังหวัดตอนนี้ก็อายุ50นะครับ50นี่คือว่าแก่แล้วนะครับ51แล้วนะครับนี่ก็คือแยกพุทธมณฑลสาย3ตรงไปก็หนองแขมอ้อมใหญ่แยกพุทธมณฑลสาย3นะครับรถก็เยอะนะครับตอนนี้ก็8โมงครึ่งเพชรเกษมขาเข้าก็รถก็ยังเยอะนะครับตอนนี้วิ่งอยู่ขาออกไปเห็นบรรยากาศนะครับต่างจังหวัดที่บ้านนอกแล้วนี่โอ้อยากจะอยู่เลยจริงๆเลยนะครับแต่ว่ามัน
เราก็ต้องมาทำงานนะครับทำงานหาเงินหาทองกันก่อนถ้าเรายังพอมีแรงนะครับก็ผมว่าทำงานอยู่กรุงเทพมันยังหาเงินง่ายกว่านะครับแต่ถ้าเราเก็บเงินเก็บทองนะครับเราพร้อมที่จะไปอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเราทำงานไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยสักก็เกษียณตัวเองไปอยู่ต่างจังหวัดนะครับที่นาที่สวนก็มีนะครับผมอยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับตอนนี้ก็ส่งลูกเรียนจบแล้วนะครับแล้วก็บวชให้ลูกเสร็จแล้วนะครับก็มีลูกคนเดียวต่อไปเขาก็จะกลับมาดำเนินชีวิตของเขาต่อนะครับพ่อแม่ก็จะหันหลังกลับไปอยู่ต่างจังหวัดนะครับจริงๆแล้วอยู่ต่างจังหวัดนี่มันอากาศดีนะครับสุขภาพเราก็จะได้ดีด้วยนะครับถนนเพชรเกษมนะครับตอนนี้ก็ถือว่ามาพูดคุยทักทายกันก่อนนะครับคลิปแรกของกรุงเทพมหานครก็มาวิ่งงานก่อนนะครับคลิปวันนี้เป็นวันแรกของผมที่เริ่มทำงานนะครับเอางานมาส่งให้ช่างก่อนนะครับข้างหน้าก็จะเป็นแยกเพชรเกษม81ก็ไปบางบอนนะครับไปบางบอน5ไปเอกชัยสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามช่องบาวลิ้นด้วยนะครับสวัสดีครับ